อันนี้เชฟต้องตบด้วยสาเกเชฟไม่ยอมเฉลยนะครับตบด้วยสาเกมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับเชฟไม่ยอมเฉลยกินงาได้กินไปแล้วมีคอลลาเจนเป็นแบบเป็นเขาเรียกถุงสเปิร์มเป็นเนาะสวัสดีครับที่เราเข้าสู่การหยิบชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาฉลอง1ล้านซับสไครบ์อีกครั้งนึงนะครับโดยการมากินซูชิหัวละ 8,000 บวกบวกบวกนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญท่านนึงนะครับเป็นคู่หูของผมเองมึงคนที่คุณก็รู้จักนะครับว่าเป็นใครเป็นซูชิอิชิสุนะครับเป็นคอร์สโอมากาเซ่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนี่เป็นมากุโร่ครับเป็นมากุโร่ใช่ตัวนี้ที่เห็นจะเป็นส่วนโอโทโร่ครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นส่วนชูโทโร่ตัวนี้ที่อยู่ในคอร์สลูกค้าจะเป็นโอโทโร่นะครับครับผมส่วนอันนี้จะไม่ได้อยู่ในคอร์สนะครับตัวนี้เป็นคามาโทโร่ครับตัวนี้จะเป็นส่วนเหมือนส่วนคางครับตัวนี้ตัวนึงจะมีแค่นิดเดียวครับก็คือเท่านี้ใช่ไหมใช่เป็นส่วนที่อร่อยแล้วก็หายากก่อนหนึ่งก็ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าอันนี้เป็นการกินแบบโอมากาเสะครั้งแรกของการครั้งแรกของผมเลยแล้วก็แพงที่สุดด้วยโอมากาเสะก็คือจะเป็นการเตรียมอาหารโดยเชฟครับผมโดยเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกอันนี้เท่าที่ผมรู้มานะเราต้องไปกินเลยครับเป็นไงบ้างครับตัวไข่ปูเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีรสชาติเฉพาะมากๆถ้าใส่สาเกลงไปอ่ะจะทำให้ไข่ปูหวานขึ้นอีกคือจะเปลี่ยนเป็นอีกเทสหนึ่งตามผมบ้างแล้วครับเดี๋ยวไปชิมที่เนื้อปูก่อนเลยโอ้รสชาติของปูหิมะไม่เหมือนปูที่เคยกินมาทั้งชีวิตแถมมันปูของปูหิมะช่างผสมคลุกเคล้ากับเนื้อมันได้อย่างลงตัวเหลือเกินเอากูลองไข่กันเลยนะครับโอ้โหรสชาติมันเหมือนไข่ของปูม้าที่ผสมกับไข่กุ้งที่มีความกรุบกรอบอย่างลงตัวอันนี้ทางเชฟเขาแนะนำมานะครับให้เราทำการเทสาเกลงไปในกระดองไม่ใช่หรอกเชฟมอมเชฟมอมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เทไปนิดนึงนะครับแล้วรสจะมีรสกลมกล่อมเดี๋ยวไปลองโอ้โหนี่มันโคตรอร่อยไม่น่าเชื่อกับการเทสาเกที่เป็นรสชาติขมๆ ของผู้ใหญ่จะลงตัวกับเนื้อปูและมันปูได้ขนาดนี้จบไปกับเมนูแรกครับเมนูปูเซโกคานิโคตรอร่อยอร่อยจริงๆครับไงบ้างครับกับเซโกคานิอร่อยดีครับอร่อยอร่อยเที่ยวได้ก่อนได้กินได้กินฟรีด้วยนี่ฮะสปอนเซอร์ของกินง่ายในวันนี้หรือว่าตับลาอังเกตตับลาอังเกตโอ้คือคือด้านล่างเนี่ยคือถามด้วยได้เลยนะเพราะเป็นซุปเปอร์อะไรแต่เรื่องกินง่ายอะไรผมก่อนเลยกินพร้อมวาซาบิไปใช่ปะทานแล้วสดน้ำซุปนุ่มนุ่มกว่าโฟกาเยอะบอกเลยกายเอ้ยนุ่มกว่าโฟกาเยอะลองกินดูแล้วจะรู้มีวาซาบิด้วยกินคำเดียวเลยเหรอเหมือนสายใหม่เลยอ่ะมันละลายในปากเลยอ่ะนึกไม่ถึงนะว่าปลาหน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้มันจะมีรสชาติที่ดีขนาดนี้ทำให้บ่งบอกเลยว่าเราตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้จริงครับอย่างเช่นตับปลาเนี่ยไอ้มองฟิตเนี่ยหน้าตาขี้เหร่มากแต่ว่ารสชาติโคตรดีเลยครับผมอร่อยจริงจริงมีพนักงานก็เป็นกันเองมากนะครับนี่หน้าตาของตับปลามังฟิชแบบชัดอันนี้เชฟเชฟไม่ยอมเฉลยนะครับตบด้วยสาเกมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเชฟไม่ยอมเฉลยกินงาได้กินไปแล้วมีคอลลาเจนถ้าเซนเวเตอร์ทำมันนุ่มเกินไปมันครีมมี่ใช่ไหมใช่มันครีมมากมันนุ่มกว่าครีมบนเค้กอ่ะเป็นแบบเป็นเขาเรียกถุงสเปิร์มเป็นเนาะของปลาคอร์สหรือว่าปลาทาระโอเคใช่แต่ตัวนี้คนญี่ปุ่นชอบมากนะทานเราต้องตบด้วยสายเกย์เปล่าแต่ตัวนี้ทานตอนอุ่นๆจะอร่อยกว่านะคะครับผมอันนี้บางท่านชอบมากๆตามไปทานถึงญี่ปุ่นได้ช่วงนี้เป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยครับกินง่ายได้ทำการกินอสุจิของปลาที่เรียบร้อยแล้วต่อไปถึงเคี้ยวของผมแล้วครับอสุจิของปลานี่นะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับสวยขึ้นไหมคาปากก็ได้
มันแตกจริงเว้ยมันแบบพอกัดไปแบบน้ำข้างในมันทะลักออกมาเต็มปากเลยมือดีกูดและแล้วก็มาถึงเมนูที่4นะครับซูชิหน้าปลาเข็มทะเลหาเมนูจับยังไงชิงกูไม่รู้ถูกป่ะเหมือนจะเฟลนะครับกับการมือใหม่การกินครั้งแรกไม่เป็นไรมันยายไม่ได้จริงว่ะเพราะมันไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยเหมือนแบบตามบุฟเฟ่ที่เคยไปกินทั่วไปได้เหมือนทานทั่วไปแต่ว่าเออได้ว่าอร่อยไปแล้วครับติดงานคนแรกมันนุ่มกว่าอันเมื่อกี้มันก็อร่อยเดี๋ยวคิวหน้าเราจะแตกเนื้อปลากระพงแดงนุ่มอร่อยมากโคตรอร่อยตัวนี้เป็นคุโรอาวาบินะครับเป็นพันแบ็กอาบาโลนครับตัวนี้เชฟนึ่งกับสาเกไปเวลา8ชั่วโมงเรียบร้อยชั่วโมงเรียบร้อยด้านล่างอยู่ตอนที่นำมาจากตับของอาวาบินะครับด้านล่างเป็นซอสทำแบบปักเป็นโรลหอยเป่าดูครับผมไม่เชื่อไม่รู้เหนียวหนึบหนับเคี้ยวมันมีรสชาติหวานออกมาตลอดโอ้โหอยากจะเคี้ยวไปตลอดจนฟันหมดปากเลยแต่อันเนี้ยคุณเคยกินที่ไหนมาก่อนเหมือนเคยกินที่ไหนมาก่อนในร้านอาหารจีนอันนี้เป็นเมนูที่แบบคุณเคยอยู่แล้วก็อร่อยมากดีมากอันนี้เชฟบอกให้คุกนะครับพอคุกแล้วรสชาติไม่คุ้นแล้วมันกลมกล่อมขึ้นเยอะเลยนี่ก็เป็นวาซาบิสดๆเลยนะครับจากมือเชฟมือมันมากแล้วก็มาถึงเมนูที่7นะครับเมนูที่ใครหลายๆคนก็รู้จักอะทูน่าเนื้อแดงหรือที่เรียกว่าอาคามินะครับเรียกอยู่นะนี่ลองเลยครับผมหัวใจทานเคี้ยวนานความแปลกของมันคือมันไม่คาวเหมือนปลาทูน่าที่อื่นเลยนะครับไม่มีความคาวเลยไม่เหม็นเลยถือว่าสรุปแล้วอร่อยมากตอนนี้เชฟก็กำลังใช้ความร้อนของถ่านเพื่อให้เกิดความร้อนจากโอโทโร่นะครับดูหน้าเชฟสิครับมุ่งมั่นมากอร่อยจนลืมไปแล้วว่ากินได้มีกี่เมนูง่วงมันคือโอโทโร่นะครับส่วนท้องของปลาทูน่าโอ้โหเป็นมากุโร่ที่ไม่มีความคาวเลยแถมทันทีที่ลิ้นได้สัมผัสกับโอโทโร่มันละลายในปากแทบจะทันทีสมแล้วที่ได้เรียกว่าเนยแห่งท้องทะเลอร่อยมากโอโทโร่อร่อยจริงอันนี้จะเป็นกุ้งต้มหอยเชลล์แล้วก็ท็อปปิ้งจะเป็นดาชิแช่แข็งครับผมซึ่งจะมีรสชาติเค็มเหมือนน้ำซุปแต่ว่าเป็นในรูปแบบของเยลลี่ไม่ใช่เยลลี่โว้ยและท็อปปิ้งมันก็คือดาชิหรือก็คือซุปที่นำมาเป็นทำเป็นวุ้นแช่เย็นโอ้โหเป็นรสเค็มที่อร่อยอย่างลงตัวเหลือเกินโอ้โหรสชาติมันแบบมันเหมือนของคาวแต่ว่ามันพูดไม่ถูกอ่ะง่ายเข้าไปแล้ว1คำไม่บีบนะคะแล้วก็เป็นหอยมาแฮนดี้ตัวนี้ตัวสีส้มๆที่เป็นแจ่มนี่กุ้งนี้ทันทีที่เคี้ยวมันจะดังกรุบกรุบกรอบกรอบแถมรสหวานของกุ้งกระจายไปทั่วลิ้นอันนี้คืออะไรนะครับโคตรเพคค่ะหอยเชลใช่ไหมฮะหอยเชลก็จะเอาไปทำให้โอ้โหช่างนุ่มลิ้นเหลือเกินแถมมีกลิ่นไหม้เตะจมูกหอมๆจากการกริลอันนี้ทางเชฟเขาบอกผมมาว่าเชฟ10คนก็ทำเมนูนี้ได้รสชาติไม่เหมือนกันทั้ง10คนเป็นเมนูที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างสูงมองมองไปแล้วกิจงานไปก่อนผมละอร่อยเดี๋ยวพาอร่อย
อร่อยจริงอันนี้ก็เป็นเมนูที่เคยกินจากที่อื่นมาก่อนนะครับแต่ว่ามันคนละเรื่องกับที่นี่เลยมันอร่อยกว่าเยอะมากตอนนี้ก็ถึงเมนูที่11แล้วนะครับยังไม่อยากให้จบลงเลยอยากจะไปนับหนึ่งใหม่จริงเพื่อนกินเหล้ากี่แก้วไว้ห้าแก้วใหม่เมาแน่นอนกินง่ายกินนะครับกินไม่ได้เข้าไปครับกินไม่ได้ฟอกในกิจงานเข้าสู่ขวงของเขานะครับเดี๋ยวผมจะตามไปติดรสชาติช่างลึกล้ำจนไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เลยรู้สึกเหมือนกำลังไปอยู่ใต้ทะเลลึกว่ายน้ำเล่นกับปลาคิมเมดายเลยครับผมเขาจะมีเหรอเปล่าไม่ถูกมันดีเกินไปนี่ผิดหวังจริงครับคิมเมดายเป็นครั้งแรกที่ได้ลองลิ้มรสนะครับอร่อยมากเห็นเชฟบอกมันเป็นปลาน้ำลึกนะครับคิมเมดายผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันปลาตาโตก็เริ่มจะใกล้จบลงแล้วเป็นเมนูที่12นะครับผมอีกตั้ง6เมนูนะครับบอกเลยว่าความอิ่มตอนนี้ไม่มีนะฮะพร้อมที่จะยัดได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอูนิหรือไข่หอยเม่นที่หายากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับคำเล็กแค่นี้อันนี้ถ้าเป็นร้านอาหารดูทั่วไปนะเป็นพันบาทคำไข่หอยเม่นเนี่ยเป็นไข่หอยเม่นที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาช่างหวานและมีความเค็มอ่อนๆจากน้ำทะเลมันละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะแต่ที่เห็นเคี้ยวหยับๆนี่คือเคี้ยวข้าวนะอันนี้กินง่ายยังคงอยู่ในภวังค์ของอูนิอยู่นะครับมันเหมือนโอโทโร่อะแต่ว่ามันหนึบกว่ามันแบบแน่นกว่าซึ่งต้องสั่งในเอ็กซ์ต้าแปดราคา800บาทถ้าเกิดคิดในมุมว่าสักครั้งในชีวิตก็ถือว่าคุ้มมากครับผมและแล้วก็มาถึงเมนูปลาไหลทะเลครับผมโดยปกติแล้วปลาไหลทะเลจะนำมาย่างครับผมแต่ว่าเชฟบอกว่าสูตรของทางร้านได้นำไปต้มก่อนแล้วก็เอามาย่างเพียงแค่นิดเดียวเพื่อที่จะเกิดรสชาติที่กลมกล่อมโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบกินปลาไหลอยู่แล้วอะแต่เมนูนี้ผมยกเว้นให้เลยอะเป็นปลาไหลทะเลที่อร่อยมากไหลไปเลยตอนนี้ไหลไปตามเกมเลยต้องรับจากมือครับผมกินได้รับแล้ว1ชิ้นอร่อยเหมือนเดิมเปลี่ยนค่ายนะครับอร่อยทุกเมนูจริงๆแบบแม่งหลังจากที่กินมาหลายเมนูก็ถึงซุปแล้วนะครับเป็นซุปเต้าเจี้ยวจะเป็น
ทามาโกะยากิครับผมตัวนี้จะไม่เชิงของหวานนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างของคาวและของหวานตัวนี้จะทานด้วยจากปลาโอชาลีอันนี้เป็นเมนูโกะของกิจนายนะครับแล้วก็หมดเมนูของคาวเรามาถึงเป็นเมนูของหวานเป็นเมนูสุดท้ายนะครับคุณกิจหลายสิบเมนูที่ผ่านมาไม่มีเมนูไหนที่ผิดหวังสักเมนูเลยนี่จะเป็นวาราบิโมจินะครับผมตัวนี้จะท็อปด้วยผงถั่วคินาโกะครับแล้วก็จะเป็นน้ำเชื่อมนี่ก็จะทำมาจากน้ำอ้อยครับผมจากโอกินาวาแล้วก็ดอกสีฟูนี่จะเป็นดอกสักุระหมักเกลือนะครับผมนี่วิธีทานนี่คือผสมข้าวกับทอดนะครับครับมันเป็นโมจินะครับทุกคนไม่กินยากนะโมจิแต่เราแค่ไม่โปรทานธรรมดาไม่ได้นะคะต้องทานกับอันนี้เลยเสิร์ฟเป็นโมจิชาตัวนี้จะเป็นชาเนื้อตัวที่เสิร์ฟให้ทานกับโมจิครับครับมันเป็นอันนี้มีชาคู่กับขนมหวานด้วยนะครับว้าวหน้าตากิจดูมีความสุขมากนะครับเดี๋ยวเราไปตามผมบ้างละเติมได้ฟรีอ่ะโอ้โหเติมได้ฟรีเอาสักเติมจนหมดรอบเลยเอาสัก10รอบแล้วกันเอาให้คุ้มกับ10,000ที่เสียไปเฮียกิจไม่รอช้าเอาเพิ่มอีก1เมนูแล้วดูเนื้อดุยผมอธิบายไม่ได้จริงครับว่ามันรสชาติเป็นไงเพราะมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินมาก่อนผมต้องขอโทษนะตรงนี้แต่มันอร่อยมากเติมเลยนะคะครับผมเรียบร้อยครับอร่อยจนกินได้ต้องเติมนะครับของฟรีมีในโลกแล้วนะเราก็สั่งเช็คบิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่20,000ทั้งหมด29,15บาทครับทุกคน29,15บาท29,15บาทฝากร้านจานด้วยเพื่อนฮะเฮ้ยเอ้ากิดรอด้วยเพื่อนเอ้าจ่ายคนเดียวเศร้าแท้กินก็กินด้วยกันกินง่ายโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แคมป์ของ EVOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปทานโอมากาเสะมาเป็นไงบ้างครับกิจขอถามนะครับว่า3เมนูที่รู้สึกอร่อยที่สุดที่กินมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับมีคามาโทโรโอโทโรแล้วก็เล่าส้มนับปะมันเป็นเมนูน้ำไม่ใช่เหรอก็เป็นเมนูเหมือนกันโอเคได้ครับผมเมนูวูตอบเมนูสวยครับพี่ตอนนี้ผมให้3อันดับที่อร่อยที่สุดของผมในที่กินมาเมื่อกี้นะก็คืออันดับ1ให้เหมือนกันครับคามาโทโรแล้วก็อันดับ2เป็นปลาคิมเบไดครับผมแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นเมนูปูนะครับที่เสิร์ฟเป็นเมนูแรกครับผมจำชื่อไม่ได้ Snow Crab Snow Crab เดี๋ยวเช็คชื่อให้เยี่ยมชื่อมันโคตรยาวชื่อว่าโคบะโกะคานิเมนูที่ผมให้เป็นอันดับ3คือโคบะโกะคานิโคบะโกะคานิคานิโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องกิจงายนะครับฝากด้วยครับวันนี้ก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ครับอร่อยมากครับแต่กระเป๋าตังค์แห้งบายบายนี่คือผลของคนที่กินเหล้าไปถึง 4-5 แก้วเลยนะครับหมดสักแก้ว